ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะแล้วขอให้หาที่นั่งอย่ามัวเดินไปเดินมานั่งพักณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงนี้ได้แล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีขณะที่ฟังปาฐกถาอย่าพูดอย่าคุยกันเพราะว่าจะเป็นเหตุให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ฟังเวลาฟังนี่ใช้หูไม่ต้องใช้ปากใช้หูรับฟังใช้ใจจดจำนำไปพิจารณาเพื่อให้รู้ให้เข้าใจจะได้ประโยชน์คุ้มกับการมาเพราะว่าการมาวัดในวันอาทิตย์นี่เรามาเพื่อการศึกษาด้วยการฟังศึกษาด้วยการฟังแล้วเอาไปคิดไปกรองให้ละเอียดรอบคอบอีกทีหนึ่งจนเข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันถ้าเราทำได้อย่างนี้ทุกวันอาทิตย์ความรู้ก็จะเพิ่มขึ้นการปฏิบัติก็จะเพิ่มขึ้นความสุขความสงบทางใจก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันถ้าเรามาแล้วแต่ว่าความรู้ไม่เพิ่มความสุขสงบทางใจก็ไม่เพิ่มอะไรอะไรก็เหมือนเดิมก็เรียกว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงยังไม่ได้ผลจากการมาวัดเพราะการมาวัดต้องมาขัดมาเกลามาแต่งจิตใจของเราให้ดีขึ้นเพื่อความสงบสุขในชีวิตประจำวันการศึกษาการปฏิบัติธรรมะมีจุดหมายอยู่ที่ตรงนี้ตรงที่ให้เรามีความสุขสงบในชีวิตประจำวันเพราะงั้นต้องสังเกตตัวเราเองว่าตั้งแต่เราเข้าวัดฟังธรรมมาสภาพจิตใจเป็นอย่างไรความรู้สึกนึกคิดเป็นอย่างไรสิ่งใดที่เคยมีเคยเป็นมาก่อนมันยังมียังเป็นอยู่หรือเปล่าถ้ารู้สึกว่ายังไม่ลดเหมือนที่เคยทำมาก่อนนั่นก็ยังไม่ก้าวหน้าการปฏิบัติยังไม่ก้าวหน้าการศึกษาก็ยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรจะต้องใช้สติใช้ปัญญาเพื่อศึกษาเพื่อพิจารณาต่อไปจนกว่าจะภูมิใจว่าฉันดีขึ้นแล้วฉันสงบขึ้นแล้วฉันรู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งที่มากระทบตามสภาพที่เป็นจริงแล้วนั่นแหละคือผลที่เกิดขึ้นแก่ตัวเราเองไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปถามใครว่าได้อะไรสิ่งที่ได้นั้นมันประจักษ์แก่ใจของเราอยู่แล้วเพราะว่าพระธรรมนี่ในบทสวดที่เราสวดว่าสันทิฏฐิกูผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตัวเองคือรู้ได้เองว่าอะไรเป็นอย่างไรในใจของเราอันนี้ก็ต้องมันมองตัวเองพิจารณาตัวเองเพื่อให้เห็นว่ามีอะไรดีขึ้นมีอะไรหายไปจากจิตใจของเราเมื่อก่อนเป็นอย่างไรภายหลังจากการเข้าวัดศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปบ้างดีขึ้นขนาดไหนก้าวหน้าขนาดไหนใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าไปเท่าไหร่หรือว่าห่างออกไปเท่าไหร่อันนี้ต้องพิจารณาเมื่อพิจารณาเราก็เห็นด้วยตัวของเราเองแจ้งจิตแจ้งใจของเราเองเราก็สบายขึ้นศรัทธาความเชื่อในพระศาสนาก็เพิ่มขึ้นสติปัญญาก็เพิ่มขึ้นความตั้งใจมั่นในการที่จะปฏิบัติก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเรียกว่ามั่นคงขึ้นเพราะเราเห็นผลถ้าเราค้าขายแต่ว่าลงทุนค่าไปแล้วก็มีกำไรใจสบายใจสบายก็เกิดมีความฮึกเหิมใจอยากจะค้าขายต่อไปทำไปกำไรมากขึ้นมากขึ้นความสบายในทางวัตถุก็เพิ่มขึ้นมีเงินมากขึ้นขยายบ้านโตขึ้นซื้อรถยนต์คันใหม่
ซื้อเพชรพลอยมาประดับให้มันแวววาวให้ขโมยจี้ได้ง่ายขึ้นนี่ก็เรียกว่ามันดีขึ้นทุกอย่างมันเป็นความสุขในชีวิตของเราฉันใดในการศึกษาธรรมะก็เป็นอย่างนั้นเราปลื้มใจเรียกว่ามีปีติมีปราโมทย์ขึ้นในใจถ้าเรามีความสุขทางใจได้รับผลจากการปฏิบัติธรรมะผลการปฏิบัติมาจากการฟังการอ่านการคิดการค้นความเข้าใจอะไรก็เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นเครื่องช่วยให้เราสบายใจจากการกระทำเช่นนั้นอันการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนานั้นขอโยมทั้งหลายเข้าใจว่ามันสำคัญอยู่ที่ใจของเรานั่นเองอะไรอะไรมันก็อยู่ที่ใจทั้งนั้นรักษาศีลก็อยู่ที่ใจทำสมาธิก็อยู่ที่ใจปัญญาก็อยู่ที่ใจอะไรอยู่ที่ใจทั้งนั้นนรกสวรรค์ก็อยู่ในใจของเรานิพพานก็อยู่ในใจของเราเรื่องของใจจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เราควรจะเอาใจใส่ปฏิบัติในชีวิตประจำวันแต่ว่าการปฏิบัตินั้นตั้งต้นไปตามลำดับขั้นก็เพื่อฝึกจิตนั่นเองเช่นการรักษาศีลก็เพื่อฝึกจิตชั้นหยาบๆให้งดเว้นจากการฆ่าการทำร้ายผู้อื่นให้งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ให้งดเว้นจากความคิดในเรื่องมากๆทางกามารมณ์ให้งดเว้นจากการพูดจาที่ไม่เหมาะไม่ควรเช่นคำเท็จคำหยาบคำเลวไหลเพ้อเจ้อคำที่พูดแล้วทำให้คนแตกแยกแตกร้าวกระทบหูคนอื่นในทางที่ไม่ถูกไม่ชอบให้งดเว้นจากสิ่งเสพติดอันเป็นเครื่องทำลายสุขภาพกายสุขภาพใจเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นการรักษาศีลมันก็อยู่ที่เจตนาคือความตั้งใจตั้งใจที่จะงดเว้นตามหลักของศีลก็อยู่ที่ใจเป็นสำคัญถ้าใจไม่ระวังศีลก็อยู่ไม่ได้ศีลอยู่ได้ก็เพราะเราควบคุมใจเป็นการควบคุมชั้นหยาบๆเบื้องต้นไปก่อนทำไปจนเคยชินกับการปฏิบัติอย่างนั้นศีลมันก็เป็นปกติในตัวเราไม่ต้องรักษาต่อไปที่ว่าไม่ต้องรักษาไม่ก็ไม่ต้องควบคุมมันก็เป็นของมันเองคือเป็นจนชินแล้วเป็นจนชินเหมือนเราทำอะไรอะไรในทางร่างกายมันเป็นจนชินมีอะไรเกิดขึ้นมันก็เป็นของมันเองมันเคยอย่างนั้นใจเราก็มันชินกับการงดเว้นชินกับการไม่ฆ่าไม่ทำร้ายไม่เอาสิ่งของของใครไม่ประพฤติล่วงเกินในทางกามารมณ์ไม่พูดคำโกหกคำหยาบคำเหลวไหลไม่เสพสิ่งเสพติดมึนเมามันเป็นตามธรรมชาติขึ้นสภาพจิตมันก็เป็นอยู่ในรูปอย่างนั้นก็เคยฝึกมาอย่างนั้นถ้าจะไปทำข้าวก็ละอายแก่ใจตนเองแล้วเกิดความกลัวต่อผลอันจะเกิดขึ้นจากการกระทำที่ผิดพลาดนั้นความยับยั้งชั่งใจก็เกิดขึ้นการบังคับตัวเองความเสียสละที่ไม่หวังได้อะไรจากสิ่งชั่วชั่วร้ายร้ายเหล่านั้นมันก็เพิ่มขึ้นในใจของเราศีลก็กลายเป็นปกติของกายวาจาใจไม่ต้องเคร่งอะไรมันเป็นของมันเองตามธรรมชาติเมื่อเรารักษาศีล5พอสมควรแล้วเราก็เพิ่มการรักษาขึ้นไปอีก5มันดีแล้วก็เริ่มรักษาศีล8ศีล8นั้นสำคัญอยู่ที่ใจเหมือนกันเพราะว่าตัวศีล8ก็เรียกว่าเป็นพรหมจรรย์พรหมจรรย์นี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าส่งสาวกให้ไปประกาศเวลาส่งสาวกไปประกาศธรรมะนี่พระองค์กล่าวว่าพรหมจรรยังประกาเสทะเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปเพื่อประกาศพรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์หมายความว่าการดำรงชีพที่บริสุทธิ์ที่มีความสุขมีความสงบในชีวิตประจำวันไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครเป็นชาวนาชาวสวนเป็นพ่อค้าเป็นข้าราชการหรือทำงานอะไรก็ตาม
ให้ทำงานด้วยความสบายใจด้วยมีความสุขใจถ้าเราทำงานด้วยความสุขสบายใจก็เรียกว่าเราประพฤติพรหมจรรย์ถ้าทำงานด้วยความทุกข์ด้วยความเดือดร้อนใจมีปัญหาทีไรก็กลุ้มใจนั่งปวดหัวต้องกินยาแก้ปวดหัวอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์ขาดปัญญารู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งเหล่านั้นจึงเป็นเหตุให้กลุ้มใจด้วยประการต่างๆยังไม่ดีเท่าใดต้องประพฤติอย่างนั้นต่อไปเพิ่มปัญญามากขึ้นเพิ่มสติมากขึ้นกำหนดสิ่งต่างๆที่ไหลมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้มากขึ้นแล้วก็คอยควบคุมไม่ให้เกิดความยินดีไม่ให้เกิดความยินร้ายในสิ่งนั้นเกิดความยินดีมันก็เป็นทุกข์ตามแบบของความยินดีเกิดยินร้ายก็เป็นทุกข์ตามแบบของความยินร้ายความยินดีนั้นมันทุกข์รุนแรงทีหลังแต่ชั้นแรกนี่ก็เพลินไปก่อนเพลินไปมันก็เป็นทุกข์ต่อไปแต่ความยินร้ายนั้นทุกข์ทันทีเหมือนกับจับถ่านไฟจับปุ๊บมันก็ร้อนทันทีถ้าว่าความยินดีมันทำให้เกิดทุกข์ไข้ก็กินยาถ่ายกินเข้าไปถึงยังไม่เป็นไรนอนไปก่อนหลับไปก่อนแต่พอตื่นขึ้นก็เอาแล้วเริ่มไปถ่ายกันแล้วถ่ายหลายครั้งถ่ายหลายหนตามฤทธิ์ยาที่เรารับประทานเข้าไปแล้วมันก็ให้อะไรแก่เราต่อไปความยินดีก็มีสภาพเช่นนั้นชั้นแรกก็เพลิดเพลินเจริญใจสบายใจเพราะได้สิ่งนั้นแต่ต่อไปก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นท่านจึงสอนว่ายินดีก็ไม่ดียินร้ายก็ไม่ดีมันไม่ดีทั้งสองข้างเป็นเรื่องที่สร้างปัญหาทั้งนั้นไอ้ที่ถูกนั้นเป็นอย่างไรที่ถูกก็คือไม่ยินดีในสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีไม่ยินร้ายในสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความยินร้ายในข้อที่เรียกว่าสัมมาวายามะคือความเพียรชอบก็ระวังใจนั่นเองระวังใจไม่ให้เกิดความกำหนัดยินดีในสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีระวังใจไม่ให้ขัดเคืองในสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองระวังใจไม่ให้หลงในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความหลงระวังใจไม่ให้มัวเมาในสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาถ้าเราระวังใจไว้ได้ก็เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ติดต่อกันไปอยู่มีความเพียรติดต่อความเพียรที่ติดต่อก็เพียรในระวังนี่เองระวังความกำแม่ยินดีในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงบัวเมาเพราะความยินดีในสิ่งเหล่านั้นมันกลายเป็นทุกข์เป็นโทษในภายหลังสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดก็หมายความว่าก่อให้เกิดความเพลิดเพลินในสิ่งนั้นๆให้ยินดีมากในสิ่งนั้นๆสิ่งที่ก่อให้เกิดความขัดเคืองคือไม่ชอบใจไม่พอใจพอไม่ชอบใจไม่พอใจก็เกิดอารมณ์ขุ่นหงุดหงิดงุ่นง่านไม่สบายใจแสดงอาการออกมาในรูปต่างๆอย่างนั้นเกิดเพราะสิ่งนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองบางเรื่องมันก็เป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงคือทำให้เราไม่รู้อะไรถูกต้องคล้ายๆกับมองของในที่มืดแล้วก็ไม่เห็นชัดแต่ว่าเราชอบใจพอใจในสิ่งนั้นเลยหลงอยู่ในสิ่งนั้นจากไม่ได้เอาออกไม่ได้เรียกว่าหลงหลงแล้วมันก็มัวเมาอยู่ในสิ่งนั้นติดพันอยู่ในสิ่งนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งปัญหาของชีวิตตลอดเวลาผู้มีความเพียรมั่นก็ต้องตั้งใจกำจัดความรู้สึกอย่างนั้นไม่ให้เกิดขึ้นในใจของเราระวังไม่ให้มันเกิดเรื่องการปฏิบัตินั้นมันสำคัญอยู่ที่ตรงนี้คือระวังไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้มีอยู่ในใจของเราตลอดเวลาเราไม่ต้องกำจัดกิเลสแต่ว่าระวังไม่ให้กิเลสเกิดก็แล้วกันอย่าให้มันเกิดเลยเกิดแล้วมันลำบากเหมือนระวังไม่ให้เกิดไฟไหม้มันดีกว่าที่จะประมาทแล้วไฟไหม้ไฟ
พอไฟไหม้แล้วก็ไปดับไฟอะไรอะไรบางอย่างมันก็ต้องเสียหายขวาบ้านเสียหายพื้นบ้านเสียหายก็ต้องมีการซ่อมการแตกต้องลงทุนเพื่อการซ่อมต่อไปเพราะไฟมันทำให้สิ่งเหล่านั้นเสียหายไปแต่ถ้าเราระวังไว้ไม่ให้ไฟไหม้ดับฟืนดับไฟให้เรียบร้อยคอยตรวจดูสายไฟภายในบ้านว่ามันชำรุดตรงไหนบ้างไฟมันจะช็อตอะไรขึ้นที่ตรงไหนคอยดูคอยแลในต่างประเทศนั่นเขาคุมนักคุมหนาไม่ให้เจ้าของบ้านเป็นช่างไฟเสียเองเขาจะให้ทำไม่ได้แต่ใครเป็นช่างไฟเองก็มาพบข้าวก็ต้องถูกปรับถูกลงโทษเขาไม่ให้เป็นอย่าทำอะไรก็ต้องติดต่อกับช่างไฟฟ้าให้เขามาจัดมาทำเช่นเราจะจัดงานสนุกสนานเรียกว่างานปาร์ตี้กันในสนามหญ้าภายในบ้านก็เลยต่อไฟออกไปใช้เองตามลำพังไม่รู้ว่ากำลังไฟมันขนาดไหนถ้าไม่เกิดอะไรมันก็ไม่เป็นไรแต่พอเกิดอะไรขึ้นก็เจ้าบ้านก็ต้องถูกลงโทษเพราะงั้นเขาต้องโทรศัพท์ไปบอกเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยจัดให้หน่อยแต่เจ้าหน้าที่ของเขามันว่องไวพอได้รับโทรศัพท์เขาก็มาทันท่วงทีของเราโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์อีกก็ยังไม่ค่อยจะได้มาเลยก็เป็นช่างกันเสียเองบางคนเป็นช่างเองไฟช็อตถึงแก่ความตายไปเหมือนข่าวที่ว่าคนคนหนึ่งเล่นกล้วยไม้แล้วก็ฝนมันก็ตกชื้นชื้นแฉะแฉะไม่ระวังข้าวไปแต่งไฟในร้านกล้วยไม้ไฟช็อตแล้วก็ถึงแก่ความตายไปนี่ก็เพราะความประมาทนั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรจึงได้เป็นเช่นนั้นดังนั้นต้องดูแลคอยมันตรวจสอบสิ่งต่างๆอันเป็นเครื่องใช้สายไฟถ้ามันเก่าเกินไปก็ต้องรุกเปลี่ยนใหม่กันเสียทีหนึ่งประเทศมาเลเซียเมื่อญี่ปุ่นเข้าครอบครองอยู่หลายปีพอฝรั่งกลับมานี่สั่งรื้อหมดเลยสายไฟที่เคยใช้รื้อหมดทุกคนทุกแห่งสำนักงานบ้านช่องราชการอะไรให้รื้อหมดเอาออกหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนใหม่หมดนี่เขาทำการป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้บ้านเขาเมืองเขานี่ไม่ค่อยมีไฟไหม้นานๆจึงจะไหม้สักครั้งหนึ่งของเรานี่มันไหม้เกือบทุกวันก็ว่าได้แต่คิดเฉลี่ยแล้วไหม้ที่นั่นไหม้ที่นี่เพราะความประมาทนั่นเองไม่ระมัดระวังของเขาก็ไม่มีความประมาทจึงไม่เป็นเช่นนั้นสภาพสิ่งที่เป็นกิเลสเกิดขึ้นในใจเราก็เหมือนกันในเชิงปฏิบัติก็คือว่าไม่ให้มันเกิดขึ้นอย่าไปแก้ทีหลังแก้ทีหลังมันลำบากเหมือนไฟไหม้แล้วนั่นแหละแต่ว่าระวังไว้ไม่ให้มันเกิดระวังไม่ให้เกิดดีกว่าอันนี้ก็ต้องมีฐานความเชื่อที่ถูกต้องเป็นฐานสำคัญก่อนความเชื่อที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธเจ้าสอนนั่นเป็นอย่างไรพระองค์สอนว่าจิตของเรานั้นไม่ได้มีกิเลสมาตั้งแต่ดั้งเดิมในทางพระพุทธศาสนาไม่มีบาปดั้งเดิมเราทุกคนเกิดมาไม่ใช่เกิดมาด้วยบาปไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เกิดมาด้วยบาปแต่มันเกิดตามเรื่องของการเกิดเป็นเรื่องของธรรมชาติของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายย่อมมีการสืบพันธุ์เมื่อมีการสืบพันธุ์ก็เกิดออกมาตามเรื่องตามราวเกิดออกมาแล้วจะทำอย่างไรจะอยู่อย่างไรเป็นเรื่องที่จะต้องจัดต้องทำกันต่อไปสภาพจิตใจของคนเรานั้นโดยปกติไม่มีอะไรคือไม่มีความชั่วไม่มีกิเลสเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำถึงแม้มันจะเกิดมันก็เกิดดับไปเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปแต่เราไม่รู้ทันไม่รู้เท่ามันก็เกิดดับเรื่อยไปเกิดแล้วดับเรื่อยไปแล้วมันเกิดบ่อยๆจนเราสำคัญผิดคิดว่าฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้หรือคิดว่าคนนั้นมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้โกรธอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เกลียดอยู่ตลอดเวลาไม่ได้นั่งริษยาใครอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ได้คิดให้มันเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลาถ้าจิตของใครเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาก็อยู่บ้านไม่ได้ต้องย้ายไปอยู่ศรีธัญญาหรือสมเด็จเจ้าพระยาห
รืออย่างน้อยๆก็ไปโรงพยาบาลประสาทเพราะจิตมันผิดปกติเสียแล้วปล่อยให้มันลุกลามมากเกินไปเสียแล้วมันก็เสียหายโดยปกติไม่ได้เป็นเช่นนั้นอันนี้ญาติโยมต้องเข้าใจให้ถูกต้องตามหลักการของพระพุทธเจ้าว่าเราไม่มีบาปดั้งเดิมในใจของเราธรรมชาติของจิตนั้นก็บริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่ประพัดสอนคือมันไม่มีอะไรอยู่แต่ว่ามันเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีสิ่งมากระทบรูปเข้ามาทางตาเสียงเข้ามาทางหูกลิ่นเข้าทางจมูกรสผ่านลิ้นสิ่งถูกต้องผ่านกายประสาทใจไปรับรู้สิ่งนั้นเมื่อใจไปรับรู้นี่แหละมันสำคัญตรงนี้รับรู้ด้วยปัญญาหรือรับรู้ด้วยความไม่มีปัญญาหรือพูดว่ารับรู้ด้วยปัญญาหรือรับรู้ด้วยอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องนั้นถูกต้องแต่เรารับรู้ด้วยปัญญาก็ไม่มีอะไรไม่เกิดผลอะไรขึ้นคือไม่มีการปรุงแต่งเพราะเรารู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งนั้นแต่ถ้ารับรู้ด้วยอวิชชาคือความไม่เข้าใจในเรื่องนั้นถูกต้องมันก็ปรุงแต่งปรุงถ้าหากว่าสิ่งที่มากระทบนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธก็โกรธเป็นที่ตั้งแห่งความรักก็รักเป็นที่ตั้งแห่งความริษยาก็ริษยาเป็นที่ตั้งแห่งอารมณ์อย่างใดมันก็เกิดอย่างนั้นอันนั้นแหละคือการปรุงแต่งใจมันถูกปรุงแต่งด้วยอารมณ์อารมณ์นั้นเข้าไปทำใจให้เปลี่ยนสภาพไปในรูปอย่างนั้นถ้าเปรียบทางวัตถุก็พอจะเห็นว่าน้ำนี่มันสะอาดอยู่โดยธรรมชาติน้ำประปานี่สะอาดแล้วหรือก่อนมาเป็นประปามันก็สะอาดโดยธรรมชาติน้ำฝนที่ตกลงมาก็เป็นสิ่งสะอาดแต่ไม่สะอาดก็เพราะว่ามีอะไรบางอย่างในอากาศปนมากับฝนโดยธรรมชาติของน้ำฝนนั้นไม่ได้สกปรกอะไรมันอยู่อย่างนั้นหรือว่าเราทำน้ำให้เป็นธรรมชาติสะอาดตามปกติเอามาใส่ภาชนะใส่แก้วไว้ถ้าเราใส่สีอะไรลงไปน้ำก็จะเปลี่ยนสีนั้นใส่สีแดงมันก็เป็นสีแดงใส่เขียวก็เป็นสีเขียวใส่เหลืองน้ำก็จะเหลืองใส่น้ำหมึกดำลงไปน้ำก็จะกลายเป็นสีดำที่มันกลายไปนั่นเพราะอะไรเพราะมีสิ่งเข้าไปปะปนสิ่งนั่นเข้าไปปะปนมันก็เปลี่ยนสีของน้ำให้เป็นไปในรูปต่างๆหรือว่าไฟนี่มันก็โดยธรรมชาติมันก็อยู่อย่างนั้นแต่เราเอาไปจุดไว้ในตะเกียงที่มีกระจกหลายสีเรามองด้านใดมันก็เป็นสีนั้นมองด้านสีเหลืองก็ไฟเหลืองมองด้านสีขาวก็ไฟสีขาวมองด้านสีแดงก็ไฟสีแดงมองด้านสีเขียวก็ไฟสีขาวสีเขียวมันเป็นไปตามกระจกที่เรามองเห็นไฟมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่ากระจกที่บังไฟนั้นมีสีแล้วเราเห็นเป็นสีนั่นไปนี่สภาพมันเป็นอย่างนั้นใจเรานี่ก็เหมือนกันสภาพเดิมมันเป็นอย่างหนึ่งคือบริสุทธิ์อยู่ประพัดสอนอยู่ในตัวแต่ว่าเมื่อมีอะไรมากระทบเรารับสิ่งนั้นด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะไม่เคยคิดไม่เคยนึกไม่เคยพิจารณาในเรื่องนั้นไว้ก่อนพอรับปุ๊บก็เกิดอารมณ์ก็เกิดการปรุงแต่งสิ่งที่มากระทบนั้นเรียกว่าอารมณ์พออารมณ์มากระทบปุ๊บก็เกิดการปรุงแต่งถ้าสิ่งนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความรักก็รักขึ้นมาทันทีเป็นที่ตั้งของความเกลียดก็เกลียดขึ้นมาทันทีเป็นที่ตั้งแห่งความหลงก็ไปหลงเอาทันทีเพลิดเพลินเอาทันทีใจมันเปลี่ยนไปตามสิ่งที่มากระทบอย่างนั้นนั่นคือใจของคนที่ชินกับสิ่งเหล่านั้นพอใจในสิ่งเหล่านั้นมาเสียนานไม่มีการป้องกันไม่ให้เกิดเพราะไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้เอาธรรมะไปเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราก็เป็นอย่างนั้นและเราสำคัญผิดว่าฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้นึกว่าตัวน่ะเป็นไปในรูปอย่างนั้นนั่นก็คือความหลงผิดอีกเหมือนกันความจริงตัวไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นขึ้นเพราะสิ่งนั้นมาปรุงแต่งภาษาธรรมะเรียกว่าสังขารน่ะสังขารคือการปรุงแต่งจิตใจให้เป็นไปในรูปต่างๆ
เวลาพระสวดบังสกุลใช้คำว่าอนิจจาวัตตสังขาราสังขารตั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปัชิตตวานิรุจฉันติเกิดแล้วก็ต้องดับอุปาทวยธรรมิโนมีความเกิดก็มีความเสื่อมเตสังบูปสโมสุขูการสงบสังขารเสียได้เป็นความสุขสังขารตัวแรกหมายถึงสิ่งภายนอกทั่วๆไปและรวมตั้งสิ่งภายในด้วยแต่ว่าสังขารตัวหลังนั่นหมายถึงเรื่องเกี่ยวกับใจโดยเฉพาะคือถ้าเราไม่ให้ใจถูกปรุงแต่งด้วยสิ่งที่มากระทบนั่นแหละเป็นความสุขเตสังบูปสโมสุขโขการดับสังขารคือไม่ให้มันปรุงแต่งเป็นความสุขภายในแต่โดยปกติเรามันถูกปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเพราะสิ่งที่มากระทบที่ได้ถูกปรุงแต่งก็เพราะว่าไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วไม่เคยคิดตามสภาพที่เป็นจริงไม่ฟังธรรมไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันจึงถูกมันปรุงมันแต่งจนเลอะไปหมดจำหน้าตาดั้งเดิมไม่ได้ไม่รู้ว่าสภาพเดิมเป็นอย่างไรทีนี้เรามันเป็นอย่างนั้นมาเชียนานเป็นมาตั้งแต่เกิดนั่นแหละตั้งแต่เป็นเด็กน้อยๆพ่อแม่ก็พอกพูนให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นมีอะไรก็บอกนี่ของหนูอันนี้ของหนูอะไรแบ่งให้มันเสร็จให้มันยึดมันถือไว้เด็กก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นยึดตุ๊กตาว่าเป็นของฉันยึดเรื่องนั่นยึดเรื่องนี้ยึดพ่อยึดแม่ยึดพี่เลี้ยงชอบใจใครก็อยากจะเข้าใกล้คนนั้นอยากจะเล่นกับคนนั้นนี่เราเพิ่มความยึดถือให้แกเด็กมาเรื่อยๆพอกสิ่งต่างๆเข้าไปในจิตใจจนกระทั่งเป็นหนุ่มสิ่งที่พอกพูนก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามสิ่งแวดล้อมความยึดความติดก็ยิ่งมากขึ้นกิเลสก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสภาพจิตใจเดิมก็ค่อยไม่ปรากฏออกมาอยู่ในสภาพอย่างนั้นใครเห็นก็จำได้ว่าเป็นคนอย่างนั้นจำได้ว่าเป็นคนมักโกรธอย่างนั้นเป็นคนพูดมากอย่างนั้นเป็นคนขี้งอนอย่างนั้นเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนอย่างนี้ไอ้นี่มันของใหม่ทั้งนั้นไม่ใช่ของเก่าเลยเราเพิ่งสะสมเก็บไว้แสดงออกมาให้คนอื่นเห็นเราเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ตัวแท้ตัวจริงที่เราพูดว่ารู้จักคนนั้นถามรู้จักอย่างไรโอ้มีลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่นั่นไม่ใช่ตัวแท้ไม่ใช่ตัวเดิมของเขาตัวแท้ตัวเดิมไม่ใช่อย่างนั้นแต่นั่นเป็นตัวที่ถูกปรุงแต่งแล้วให้เป็นรูปอย่างนั้นเราก็ไปเอาตัวนั้นว่าเป็นตัวคนนั้นขึ้นมาซึ่งเป็นความผิดเหมือนกันแต่เราก็จำกันว่าอย่างนั้นเพราะต่างคนต่างผิดอยู่ด้วยกันทั้งนั้นยังไม่มีใครถูกต้องยังไม่รู้ว่าเราผิดยังไม่คิดว่าจะไม่ให้ความผิดเกาะเพิ่มขึ้นในจิตใจเหมือนกระดินพอกหางมัวมันพอกข้าวพอกข้าวหางหนากระดิกไม่ไหวแล้วจิตใจเราก็ถูกพอกไว้ด้วยอะไรมากมายขั้นเมื่อเราเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เรามาศึกษาธรรมะมาเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเรียนก็เพื่อจะกลับไปสู่ภาวะเดิมของเราตัวสภาพเดิมสภาพเดิมของจิตคือสภาพที่สะอาดสงบสว่างอยู่เป็นของเดิมแต่ว่าสิ่งอื่นมาปกปิดหุ้มห่อไว้จนเราไม่มองไม่เห็นเหมือนกับเพชรนะมันอยู่ในหินเรามองไม่เห็นว่ามันมีแวววาวอย่างไรมีความสวยงามอย่างไรก็ต้องไปทุบหินออกแล้วเอามาเจรไนยพอเจรไนยก็มีแววขึ้นสวยงามราคาแพงขายได้เงินเยอะๆเพราะเจรไนยแล้วจิตใจเรายังไม่ได้เจรไนยด้วยศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราปล่อยไว้อย่างนั้นแล้วบางทีเราก็ชอบเสียด้วยชอบความเป็นอย่างนั้นมันสนุกดีขึ้นขึ้นลงลงปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อมันสนุกดีนั่งเรียบเรียบแต่ไม่สนุกสู้นั่งแบบตื่นเต้นอะไรมันก็ดีเหมือนกันเราเข้าใจอย่างนั้นก็เลยชอบความเป็นอย่างนั้นถ้าใครมาชวนให้สงบจิตสงบใจมันเป็นไงไอ้สงบนี่มันยังไงนั่งนิ่งนิ่งอย่างนั้นเลยไม่มีหัวเราะไม่มีอะไรอย่างนั้นมันไม่เห็นเป็นเรื่องสนุกเลยเนี่ยเขารับไม่ค่อยได้เพราะเขาชินกับสิ่งเหล่านั้น
เขาพอใจกับสิ่งเหล่านั้นแต่สมมติว่าเราเอาดาราภาพยนตร์หรือคนที่ชอบร้องเพลงเต้นแร่งเต้นกาอยู่บนเวทีบอกไอ้ชีวิตแบบนี้ของเธอนี่มันแย่ไม่ฉันไม่ดีมาทำไมแต่จับไม่มานั่งสงบจิตสงบใจให้พิจารณาตัวเองอะไรอย่างนั้นเขาคงทำไม่ได้เพราะเขายังไม่เคยทำแต่ถ้าหากว่าเขาเนี่ยว่าเออก็ดีเหมือนกันลองหน่อยแล้วก็ลองมาทำขึ้นเขาก็จะได้ชิมรสแต่งความสุขสงบอันเกิดขึ้นจากเนื้อแท้ของจิตใจจะไปร้องเพลงก็ได้ไม่เป็นไรแต่การร้องเพลงจะดีขึ้นกว่าเก่าถ้าเป็นนักแต่งเพลงก็จะแต่งเพลงดีขึ้นเพราะแต่งบทเพลงที่มันเจือด้วยธรรมะเจือด้วยสิ่งเป็นเครื่องขูดเกลาจิตใจคนร้องเพลงเพื่อให้คนดีขึ้นไม่ช่อยร้องเพลงเพื่อให้คนตกต่ำลงไปเดี๋ยวนี้บทเพลงแต่ละเพลงนั้นแต่งขึ้นมาก็เป็นเครื่องช่วยให้จิตใจลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ร้องเพื่อให้คลายกำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงมัวเมาเพราะคนแต่งมันก็มีสภาพจิตอย่างนั้นแล้วก็แต่งออกไปอย่างนั้นลองนั่งฟังเพลงด้วยความตั้งใจฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยปัญญาไม่ได้ฟังเพราะว่าโอ้แม่คนนี้ร้องดีพ่อคนนั้นร้องดีถ้าไปดีแต่แล้วมันคิดไม่ออกเพราะชอบเสียแล้วมันก็มองในแง่ถูกต้องไม่ได้ต้องทำใจให้เป็นกลางทำใจให้ว่างๆจากความรักความชังจากความยินดียินร้ายแล้วก็นั่งฟังด้วยการควบคุมจิตใจให้อยู่ในสภาพสงบฟังไปฟังไปก็จะพบว่าอ๋อบทเพลงนี้เป็นอย่างไรสร้างสรรค์หรือว่าทำลายเราฟังรู้เรื่องอันนี้เข้าใจขึ้นและเมื่อเข้าใจขึ้นบางทีก็จะไม่ฟังนะเพราะมันไม่ได้เรื่องอะไรแต่ถ้าเพลงบทใดที่เป็นไปเพื่อการสร้างสรรค์เราก็ฟังเป็นเพลงประเภทธรรมะเครื่องปลุกใจเล่าอารมณ์ให้เกิดความคิดในการปล่อยการวางในการเลือกการละสิ่งต่างๆนานานักแต่งเพลงที่แต่งเพลงอย่างนั้นมันยังมีน้อยเพราะไม่ค่อยสนใจในเรื่องธรรมะนั่นเองคนที่สนใจธรรมะถ้าแต่งกลอนก็เป็นกลอนธรรมะทั้งหมดลองอ่านบทประพันธ์ของท่านเจ้าคุณพุทธทาสลองดูเป็นเล่มเล็กๆก็มีเล่มใหญ่ก็มีเรื่องอะไรมันเล่มใหญ่มันก็มีเหมือนกันเอามาอ่านทีละบททีละบททีละบทในบทเหล่านั้นท่านเขียนด้วยจิตใจที่สงบเมื่อนั่งใจสงบท่านก็เขียนคล่องเขียนรวดเร็วเขียนได้ทันทีไม่ใช่เขียนแล้วนั่งคิดหรอกเขียนออกมาเลยเพราะมันล้นอยู่ในใจแล้วก็เขียนออกมาเป็นกลอนไม่ค่อยจะไปเลาะในเชิงภาษาเท่าใดท่านก็บอกไว้ว่ากลอนธรรมะไม่ต้องไพเราะเอาแต่ข้อความเป็นเครื่องสอนใจแต่ก็น่าอ่านหลวงพ่อบางทีก็เอามาอ่านดูบ่อยๆอ่านเรื่อยๆไปอ่านแล้วมันก็เพลิดเพลินไปกับสิ่งเหล่านั้นได้รู้ได้เข้าใจอะไรมากขึ้นลองเอาไปไหว้ที่บ้านแล้วเปิดอ่านเช้าๆไหว้ข้างนอนเรียกว่าเป็นเพื่อนนอนพอตื่นเช้าเอามาอ่านเสียบทอ่านแล้วก็นั่งสงบใจคิดถึงกลอนเหล่านั้นอะไรที่ดีๆจะเกิดขึ้นในใจของเราเพราะผู้แต่งด้วยความสงบใจไม่ได้แต่งด้วยความพุ่งสร้างหรือคิดอะไรไปในทางเหลวไหลนิราศเราเคยอ่านนิราศรักอะไรต่ออะไรนิราศจากนั่นจากนี้แล้วก็เรื่องความเพ้อฝันเดินไปคิดไปฝันไปเรื่อยไปนะนิราศของคนมีกิเลสก็แต่งไปในรูปอย่างนั้นท่านเจ้าคุณท่านเคยแต่งนิราศเหมือนกันนิราศลพบุรีนิราศลพบุรีนี่แต่งหลายปีแล้วสมัยนั้นทางไปลพบุรีแย่มากไปกับรถเจ้าคุณรัตรีธรรมประคันคุณชำนาญหรือประเสริฐไปกันหลายคนมาไปก็รถเสียยางแตกต้องไปหยุดรถแล้วก็ไปพักอาหารกลางวันแล้วก็แต่งเรื่อยไปแต่งเรื่อยไปจนจบในวันนั้นแหละขึ้นต้นก็ขึ้นตอนว่านิราศเราไม่รักไม่พักฝืนจะไปไหนไปง่ายคล้ายลูกปืน
ทั้งวันคืนเหมือนกันไม่ผันแปรเพียงแต่ว่าต้นอ่านดูแล้วมันก็ไม่เหมือนใครแล้วเพราะว่าไม่ใช่นิราศรักหักสวัสดิ์อะไรอย่างนั้นไม่ใช่นิราศเราไม่รักไม่พักฝืนไปไหนไปง่ายคล้ายลูกปืนยิงเปรี้ยงก็พุ่งตรงไปเลยไปเหมือนลูกปืนทั้งวันคืนเหมือนกันไม่ผันแปรคือกลางวันกลางคืนมันก็เหมือนกันที่ไหนมันก็เหมือนกันเพราะสภาพจิตที่สงบนั้นมันไม่มีการปรุงแต่งไม่ได้นึกว่าเป็นกลางวันไม่นึกว่าเป็นกลางคืนไม่นึกว่าอันนี้สวยอันนี้ไม่สวยอันนั้นอร่อยอันนี้ไม่อร่อยไม่มีความคิดอย่างนั้นมันเหมือนกันเพราะเป็นสังขารปรุงแต่งเหมือนกันไอ้อย่างนี้น่าอ่านว่างๆลองอ่านดูโยมมีแล้วก็ลองเอามาอ่านบางทีอาจจะมีเก็บไว้ใส่ตู้ไว้แต่ไม่ได้อ่านหรือยังไม่ได้ซื้อไปอ่านก็ลองซื้อไปอ่านดูอ่านแล้วจะได้คติธรรมเป็นเครื่องสอนใจมากขึ้นในคำกลอนเหล่านั้นเพราะเป็นกลอนที่ออกมาจากใจที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งมีความสงบเขียนออกมาในรูปภาพที่มีความสงบชาวทิเบตชื่อมิลาเรป้าท่านเขียนบทเพลงไว้มากมายร้อยบทหรืออะไรร้อยกว่าบทเขาเขียนไว้ฝรั่งมาสนใจศึกษาแล้วเอาไปแปลเป็นภาษาฝรั่งขายดีฝรั่งชอบเอาไปอ่านไปศึกษาเพราะว่าเป็นบทเพลงที่ลุกใจให้กลับไปสู่ภาวะดั้งเดิมของตนไม่ใช่เป็นบทเพลงที่ดึงจิตออกไปห่างจากตัวแท้ตัวจริงออกไปทุกทีไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นบทเพลงที่ให้กลับไปสู่ภาวะเดิมภาวะเดิมก็คือความสะอาดของจิตสงบของจิตสว่างของจิตไปสู่สภาพอย่างนั้นบทเพลงเหล่านั้นเป็นเครื่องเร้าใจให้ไปสู่สภาพเช่นนั้นเวลาได้เรากลุ้มใจเอามาอ่านมันก็ดีเหมือนกันของท่านมิลาเรป้านี่แพร่หลายก็พิมพ์ขายไปทั่วโลกเป็นภาษาอังกฤษก็แพร่หลายคนได้อ่านกันทั้งโลกเขียนขึ้นจากความสงบท่านไปนั่งอยู่สงบท่ามกลางหิมะในฤดูหนาวแล้วก็เขียนสิ่งเหล่านี้ออกมาทีละบทสองบทตามสะสมไว้มากๆกลายเป็นอมตะบทเพลงไปเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจคนสมัยโบราณจิตใจเขาสงบเขาเขียนอะไรก็เป็นไปเพื่อความสงบแม้จะสร้างเรื่องนิทานหรือนิยายก็เป็นนิยายที่แขวงธรรมะเพราะจิตใจผู้เขียนมันเป็นธรรมไม่แฝงอารมณ์ลวงอารมณ์ที่จะให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจแต่ก็มีอยู่ในเรื่องนั้นแต่ก็มีความของแก้ไขให้คลายจากความเศร้าโศกเสียใจมีโรคแต่ว่าแนะยาแก้โรคไว้ด้วยในเรื่องนั้นไม่ใช่ให้โรคแต่ไม่ให้ยาให้โรคไม่ให้ยาคนก็เป็นโรคกันตายโรคจิตมันสำคัญกว่าโรคทางกายแล้วไม่มียาแก้แต่คนโบราณนั้นเขาเขียนในป่าจิตใจเขาสงบเขาจึงมียาไว้ด้วยในนั้นมีคติธรรมไว้เรื่องในนั้นด้วยแต่ว่าบางทีมันก็ยืนเยอะคนสมัยใหม่ไม่ค่อยชอบพวกเราปัจจุบันนี่ชอบลัดตัดให้มันสั้นตัดให้สั้นเพื่อไปสู่ความหลงเพื่อไปสู่ความมัวเมาไปสู่ความประมาทไปสู่ความสุขที่จมปลัดทางนั้นไม่ได้ตัดไปสู่ความดับทุกข์ของพระพุทธเจ้านั้นลัดเหมือนกันลัดเพื่อไปสู่ความดับทุกข์ไปสู่พระนิพพานการไปสู่ความดับทุกข์หรือพระนิพพานก็หมายความว่าไปสู่สภาพเดิมของเราสภาพดั้งเดิมของเราอันนี้ต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าสภาพดั้งเดิมของเรานั้นมันไม่สกปรกไม่เร่าร้อนแล้วก็ไม่วุ่นวายต้องยึดนะเอาหลักนี้ไว้ให้ได้ยึดหลักนี้ไว้ให้ได้ว่าสภาพเดิมเป็นอย่างนั้นแต่เวลานี้เราถอยออกมาห่างเกินไปห่างเกินไปจนกลับไม่ค่อยได้กลับไปหาสภาพเดิมไม่ได้คล้ายกับว่าเด็กไปเที่ยวป่าพอไปเที่ยวป่าแล้วไปเพลินไปเก็บดอกไม้ดูนั่นดูนี่เพลินกลับบ้านไม่ถูกกลับบ้านไม่ถูกก็เที่ยวหลงอยู่ในป่าอดน้ำอดท่าได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆเป็นเช่นนั้นกลับบ้านไม่ได้แล้วเราในชีวิตในปัจจุบันนี่เ
จะเรียกว่าหลงหรือไม่ไม่ใช่หลงป่าแต่ว่าหลงความเจริญทางวัตถุหลงในสิ่งต่างๆที่เขาสร้างขึ้นยั่วยวนชวนใจหลงไหลมัวเมาอยู่ในสิ่งเหล่านั้นจนกลับบ้านไม่ถูกไม่รู้ว่าบ้านเดิมอยู่ตรงไหนสภาพแท้ดั้งเดิมมันเป็นอย่างไรกลับไม่ไปไม่ถูกแม้จะมีคนมาตีข้องร่องเปล่าให้ได้ยินเสียงหรือว่ากู่ก้องเพื่อให้ได้ยินหูก็ไม่ได้ยินตาก็มองไม่เห็นจะแล้วจิตก็หลงอยู่ในสิ่งนั้นไม่สามารถกลับได้สมัยก่อนถ้าคนหลงเนี่ยเขาเที่ยวกู่ก้องเดินไปด้านนั่นเดินไปนี่เที่ยวกู่ก้องในป่าสมัยเด็กๆ เคยมีไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเด็กบางคนมันหลงอ่ะญาติก็เที่ยวกู่ก้องตะโกนก้องไปเพื่อให้มันได้ยินแล้วจะได้มาหาเสียงนั้นออกมาหาได้มันหลงมาไม่ได้หลงป่าหลงป่ายังออกได้แต่หลงความสุขทางวัตถุออกยากหลงมากออกไม่ได้หลงเงินหลงทองหลงข่าวหลงของหลงอำนาจวาสนาที่ตัวมีตัวได้หลงแล้วออกไม่ได้นี่เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งแต่ถ้าเราไม่อยู่ด้วยความหลงการกระทำก็จะดีขึ้นเพราะงั้นจึงแนะนำว่ามั่งมีอย่าให้เป็นทุกข์เป็นก็อย่าให้เป็นทุกข์ทำอะไรก็อย่าทำให้เป็นทุกข์นี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นศีลที่เราควรจะใช้ในชีวิตประจำวันมีชีวิตอยู่ในโลกด้วยไม่เป็นทุกข์นั่นแหละคือความถูกต้องตามหลักการของพระพุทธเจ้าเพราะลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต้องเป็นผู้รู้ต้องเป็นผู้ตื่นต้องเบิกบานแจ่มใสไอ้ที่ว่ารู้นะคือรู้ว่ามันเป็นอะไรอย่างไรรู้ตามสภาพที่เป็นจริงของสิ่งนั้นๆในใจของเราก็ค้นหาอยู่ในเรื่องนั้นตลอดเวลาว่าไอ้เนื้อแท้มันเป็นอย่างไรความจริงของสิ่งนั้นมันเป็นอย่างไรความจริงก็ไม่ต้องค้นเพียงแต่พิจารณาเท่านั้นเพราะพระผู้มีพระภาคท่านค้นไว้แล้วสะดวกมากพระผู้มีพระภาคเจ้าเหน็ดเหนื่อยทรมานกว่าจะค้นพบนะโอ้ยตั้ง6ปีไม่ใช่เล็กน้อยกว่าจะได้เรื่องได้ราวมาสอนพวกเรานี่ตั้ง6ปีลำบากกากกรรมอดแห้งอดแล้งไปอยู่ในป่ามาเลเรียไม่กินจะก็นับบุญโขแล้วนะที่ไปอยู่ในป่าสมัยนั้นนะมาเลเรียไม่เล่นงานพระพุทธเจ้าก็นับว่าเก่งพอแล้วแล้วก็อยู่มาจนสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยค้นมานักหนาลำบากเราไม่ต้องใส่จานเรียบร้อยใกล้กับข้าววางบนโต๊ะเรียบร้อยแล้วไปถึงก็นั่งลงก็เอาชานมาตักข้าวใส่ช้อนส้อมมาถือข้าวแล้วก็เกงไหนชอบเอาก่อนก็ตักลงไปแต่นั้นเองกินสบายกินสบายแต่ว่ากินแล้วอะไรนึกว่าเขาปรุงอย่างไรเขาทำอย่างไรอร่อยตรงไหนก็ไม่ได้คิดเหมือนกันเลยกินด้วยความหลงเลยนี่ด้วยความหมัวเมาด้วยความเข้าใจผิดติดอยู่ในสิ่งนั่นต่อไปนี่มันเสียหายพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ชัดให้เราพิจารณาอย่างไรก็ให้มองว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงหลักสำคัญอันนี้การเจริญภาวนาการศึกษาค้นฟ้าในสรรพสิ่งทั้งหลายค้นสามหลักนี้เท่านั้นให้รู้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายเป็นทุกข์ตามสภาพสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตาคือไม่มีเนื้อแท้เราได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆอนิจจังทุกขังอนัตตาไปฟังเทศที่ไหนก็อนิจจังทุกขังอนัตตาฟังแล้วก็ทิ้งไปไม่ได้เอามานั่งไตร่ตรองพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงอย่างไรมันเป็นทุกข์อย่างไรมันเป็นอนัตตาอย่างไรเราไม่ได้พิจารณาว่าความจริงไอ้สิ่งที่ยอรู้รอบตัวเรานั้นมันก็แสดงความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลามันแสดงความทุกข์อยู่ตลอดเวลาแสดงความเป็นอนัตตาอยู่ตลอดเวลาญาติโยมเคยเล่นต้นไม้กล้วยไม้ดอกไม้ข้างบ้านข้างเรือนประดับสวยๆงามๆดูมันมั่งดูต้นไม้เหล่านั้นดูดอกมันก็ได้ดูใบมันก็ได้ดูตัวกิ่งก้านมันก็ได้มันแสดงธรรมอยู่ต้นไม้มันแสดงธรรมอยู่ดอกไม้ก็แสดงธรรมอยู่ให้เราเห็นแต่เราไม่ค่อยเห็นเพราะเราไม่ได้มองอย่างนั้นมองทีไรก็สวย
ดอกไม้นี่สวยดอกไม้นี่หอมไปมองอย่างนั้นมองว่าสวยว่าหอมว่างามเสียทุกทีแต่ไม่มองว่าไอ้เนื้อแท้ของสิ่งนี้มันเป็นอย่างไรมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงไม่ได้มองอย่างนั้นทีนี้หัดมองใหม่ว่าสวยก็สวยแต่ว่าสวยแล้วว่ามันสวยเพราะอะไรมันสวยแท้หรือว่าสวยปลอมเราก็นึกได้มันไม่แท้นะความสวยก็คือการปรุงแต่งถ้าไม่มีการปรุงแต่งมันก็สวยไม่ได้ดอกไม้ทำไมมีหลายสีมันก็เรื่องการปรุงแต่งอาศัยแสงสว่างเป็นเครื่องประกอบคือมีแสงอาทิตย์เราจึงเห็นสีของดอกไม้ถ้าอยู่ในที่มืดมันก็ไม่มีสีดอกไม้บางอย่างสีขาวที่มันขาวเพราะมันคายออกหมดมันไม่เอาไว้เลยออกหมดจนขาวแต่ดอกไม้สีต่างๆมันยังมีสิ่งปรุงแต่งสีออกมาเป็นสีแดงออกมาเป็นสีชมพูออกมาเป็นสีเหลืองออกมาเป็นสีม่วงสีต่างๆมันคายสีออกมาให้ปรากฏคายไม่หมดยังหวงไว้ยังยึดถือไอ้ดอกไม้นั่นมันยังมีสภาพที่เรียกว่าติดอยู่จึงพ่นออกมาอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นดอกมะลิปล่อยหมดเลยหรือดอกกุหลาบสีขาวดอกไม้สีขาวนี่มันปล่อยหมดปล่อยหมดก็เหลือแต่ความสะอาดคือความขาวดอกไม้ขาวดอกบัวขาวก็มีเราเห็นสีขาวแล้วเอ๊ะแล้วใจฉันเป็นยังไงเวลานี้ใจฉันมันสีอะไรสีอะไรลองถามตัวเองมันหลายสีเหมือนกันสีโลภสีโกรธสีหลงสีริษยาสีพยาบาทสีแข่งดีสีตื้อตัวสีไม่ยอมใครเขาเรียกว่าอุปกิเลสมีจำนวนมากมายเกิดสลับซับซ้อนขึ้นมาตลอดเวลาเกิดทีไรก็ทำเจ็บทุกทีเดือดร้อนทุกทีเผาไหม้ทุกทีมันก็เป็นอย่างนั้นกิเลสมันกัดทุกทีเกิดทีไรมันกัดเราเจ็บทิ้งแผลไว้ให้แล้วก็เป็นความทุกข์ต่อไปเราเห็นสิ่งเหล่านั้นก็เอามาเตือนใจเห็นใบไม้เหี่ยวเห็นดอกไม้เหี่ยวเห็นผลไม้หล่นจากขั้วเราก็พิจารณาผลไม้สุกมันก็แสดงความเป็นอนิจจังปอกลูกลังสาดลงกองกินก็อย่ากินเฉยๆกินโดยธรรมะพิจารณาว่าไอ้ลูกนี้เมื่อก่อนมันเป็นลูกเล็กๆออกจากดอกแล้วมันก็เปลี่ยนสภาพมาหลายเดือนจนเป็นผลไม้สุกเป็นไม้สุกแล้วยังไม่ทันหล่นคนไปเก็บแล้วเก็บมาตั้งช่อเลยเอามาขายเพื่อให้คนกินมาเก็บใหม่ๆสีมันก็มาอย่างนี้แต่บ่มไม้สีก็เปลี่ยนไปนานๆก็เปลี่ยนอีกบางลูกก็เปลี่ยนเป็นสีดำไปแล้วข้างในก็ไม่ค่อยจะเรียบร้อยเอามากินไม่ได้มันเปลี่ยนไปอย่างนั้นเห็นดอกไม้บูชาพระก็ต้องคิดถึงความไม่เที่ยงการปรุงการแต่งของสิ่งเหล่านั้นแม้อาหารที่เรารับประทานถ้าอร่อยถามตัวเองว่าอร่อยอะไรความอร่อยเกิดจากอะไรมันเกิดจากการปรุงแต่งเราเคยเป็นแม่ครัวโยมผู้หญิงเป็นแม่ครัวทั้งนั้นหุงข้าวต้มแกงที่ว่าอร่อยนั้นถ้าใส่น้ำกับผักลงไปเฉยๆมันอร่อยไหมไม่ได้เรื่องอะไรต้องใส่นั่นนิดใส่นี่หน่อยกินไปก็คิดไปว่าอะไรที่ทำให้อร่อยไอ้นั่นบ้างไอ้นี่บ้างไอ้โน้นบ้างใส่ลงไปคลุกข้าวให้มันละเอียดแล้วก็ผสมลงไปชิมดูหน่อยไม่ต้องใส่ผงชูรสก็ยังอร่อยอวดฝีมือได้เพราะการปรุงแต่งมันเป็นอย่างนั้นยิ่งส้มตำยิ่งปรุงแต่งใหญ่หลายเรื่องใส่ลงไปคลุกแล้วมากินคนทำเก่งเรียกว่ารสกลมกล่อมพอดีแต่บางคนก็มันเปรี้ยวไปหน่อยบางคนก็อย่างนั้นอย่างนี้มันไม่พร้อมเรื่องปรุงทั้งนั้นไม่ใช่ของแท้เราจะไปติดรถมันก็ไม่ได้เพราะติดเมื่อไรก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นเป็นอย่างนั้นแม่ดูต้นไม้ก็ดูอย่างนั้นเข้ามาในวัดเห็นใบไม้ร่วงก็อย่าดูว่าร่วงเฉยๆพระกวาดขยะก็อย่ากวาดเฉยๆวันเสาร์แล้วก็พระกวาดทุกวันพระนวกาที่กวาดขยะออกกำลังหน่อยทำวายสะอาดไว้ต้อนรับโยมไม่ใช่เรื่องอะไรโยมมาจะได้สบายใจกวาดขยะไปก็บอกว่าอย่ากวาดเฉยๆกวาดใบไม้แห้งอย่ากวาดเฉยๆกวาดแล้วคิดไปว่าใบไม้แห้งนี่มันมาจากใบไม้สดแล้วก็ถอยหลังลงไปให้เห็น
การเปลี่ยนแปลงของใบไม้จนกระทั่งหล่นลงมาให้เรากวาดเราก็กวาดครูของเรานะไม่ใช่กวาดใครที่ไหนคุณครูใบไม้คุณครูใบไผ่คุณครูใบนั่นคุณครูใบนี้กวาดไปคิดไปนึกไปเกิดปัญญาก็มองเห็นความไม่เที่ยงพอเห็นมากข่าวบางทีก็ออกพรรษาแล้วยังไม่สึกก่อนเพราะว่าไม่รู้จะออกไปสู้กับอารมณ์อย่างไรอยู่ไปก่อนแล้วก็อยู่ไปมองเห็นความจริงอยู่ไปได้เพราะพิจารณาไม่ได้มีอะไรก็ดูที่ตัวเราเองก็ได้เพราะตัวเรามันก็เปลี่ยนอยู่ผมบนศีรษะก็เปลี่ยนอยู่ดวงหน้าก็เปลี่ยนอยู่เวลาแต่งหน้าก็อย่าแต่งเฉยๆแต่ดูว่าเออเปลี่ยนไปเยอะแล้วนี่แหละคือธรรมชาติคือความไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้ควันก็จักจะเสียวๆยังไม่หลุดยังไม่โยกแต่มันเสียวก่อนพอดื่มน้ำแข็งเจียว เสียวทันทีนี่แสดงว่าความเปลี่ยนแปลงมันเริ่มแล้วแล้วต่อไปมันก็ยุบคลอนเคี้ยวอะไรก็ไม่ได้เอาไว้ทำไมแต่เคี้ยวไม่ได้ถอนเลยโยกถอนทิ้งไปเลยถอนให้หมดไรที่โยกโยกถอนเสียแล้วก็ใส่ใหม่จะได้เคี้ยวดีต่อไปพออยู่ได้อยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะแม่เราทำงานเป็นอะไรก็ทำโดยธรรมเอาธรรมะเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงปลอบโยนจิตใจไม่ทำให้เป็นทุกข์ไม่ทำให้เดือดร้อนใจทำไปเกิดปัญญาทำไปเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นถูกต้องเอาสิ่งนั้นมาเป็นบทเรียนเป็นเครื่องเตือนใจอยู่ตลอดเวลาสภาพชีวิตก็ดีขึ้นยิ่งแก่ก็ยิ่งสงบยิ่งแก่ก็ยิ่งสะอาดยิ่งแก่ก็ยิ่งมีความสว่างทางจิตใจไม่ใช่ยิ่งแก่ยิ่งมืดยิ่งแก่ยิ่งวุ่นวายร้าวร้อนมากกว่าคนหนุ่มคนสาวถ้าแก่แบบนี้ก็เรียกว่าแก่เนื้อแก่หนังจิตใจไม่แก่ด้วยธรรมะก็ไม่ได้เรื่องอะไรเราจึงต้องเตือนตัวว่าสภาพร่างกายแก่ใจต้องแก่ด้วยธรรมะแก่ด้วยสติแก่ด้วยปัญญาแก่ด้วยความอดทนแก่ด้วยความเพียรมั่นเพื่อกลับไปสู่ภาวะเดิมของจิตคือความสะอาดความสว่างสงบต่อไปอยู่เพื่ออย่างนั้นทำอะไรก็ทำเพื่ออย่างนั้นทำงานทำการค้าขายทำไม่ว่าอะไรเพราะว่าไม่ทำมันก็ไม่มีกินมีใช้ไม่มีเงินมาสร้างตึก80ปีด้วยก็ต้องทำไปตามหน้าที่ไม่หยุดไม่ยั้งทำไปหลวงพ่อนี่ก็ทำไปทำตลอดเวลาไม่ค่อยได้อยู่ว่างกับเขาแต่ว่าทำด้วยความสบายใจไปไหนก็ไปไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนไปตามเรื่องตามราวอารมณ์มันค่อยดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเพราะปัญญามันมีขึ้นสอนจริงเหล่านั้นมันสอนเราทั้งนั้นมองอะไรก็มองให้เห็นเป็นธรรมะถือหลักว่ามองทุกสิ่งทุกอย่างตามสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆสิ่งทั้งหลายที่มันเป็นอยู่จริงๆมีคำพิเศษว่ายะถาภูตญาณทัศนะยาวหน่อยยะถาภูตญาณทัศนะหมายความว่าเห็นตามที่มันเป็นอยู่จริงๆไม่ใช่เห็นเป็นมายาเป็นของปรุงแต่งไม่ใช่ของแท้ของแท้ในโลกนี้มี3เรื่องเท่านั้นคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาเราต้องมองให้เห็นความไม่เที่ยงในทุกสิ่งทุกอย่างมองให้เห็นความเป็นทุกข์ในทุกสิ่งทุกอย่างมองให้เห็นความเป็นอนัตตาไม่ใช่เนื้อแท้ในสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจก็ค่อยจะกลับไปสู่ภาวะเดิมคือไปสู่ความสะอาดอย่างเดิมไปสู่ความสงบอย่างเดิมไปสู่ความสว่างอย่างเดิมสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ทั้งหมดไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชจะทำเราให้กำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงมัวมองเพราะเรารู้ว่ามันเป็นอะไรถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงนั่นแหละคือทางที่จะให้อยู่ในโลกนี้ด้วยความไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ไปยิ่งสุขอยู่ไปยิ่งสงบตามสภาพที่เป็นจริงสุขแท้จริงมันอยู่ที่ความสงบนะไม่ใช่อยู่ที่ความเพลิดเพลินสนุกสนานอันนั้นสุขปลอมสุขลงทุนแต่สุขแท้ไม่ต้องลงทุนอะไรมันเป็นเองโดยธรรมชาติของจิต
ญาติโยมต้องพยายามให้เป็นสุขอย่างนั้นแล้วก็ไม่ต้องลำบากใจแสดงมาก็พอสมควรแก่การเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้